วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Loyword PS ถ้าเป็น Android นะครับให้เราเข้าไปที่ Google Play Store นะครับแต่ถ้าเป็น iOS นะครับให้เข้าไปที่ App Store นะครับจากนั้นนะครับให้ค้นหานะครับ Loyword PS นะครับเสิร์ชไปเลยนะครับจากนั้นนะครับติดตั้งไปเลยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเปิดเข้าไปที่แอปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการลงทะเบียนนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลครบหมดแล้วนะครับก็สร้างบัญชีใหม่นะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปยืนยันความถูกต้องที่อีเมลของเรานะครับก็ให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับเมื่อเรามาที่อีเมลของเราแล้วนะครับมันจะมีแจ้งเตือนเข้ามานะครับที่เป็น Loyword Support นะครับเราก็คลิกเข้าไปจากนั้นนะครับยืนยันการลงทะเบียนหลังจากนี้เราก็สามารถใช้งานตัวแอป Loyword PS ได้แล้วนะครับ